ัดริ้วขบวนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562ยึดตามแบบโบราณราชประเพณีโดยได้ศึกษารูปแบบงานพระราชพิธีในรัชกาลที่6และรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบใหญ่ประทับพระราชยานพุฑานทองจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปยังประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในที่ชุมนุมสงฆ์และพระบรมวงศานุวงศ์กับข้าราชการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีสำหรับริ้วขบวนราบใหญ่จัดกำลังพลจาก9ส่วนราชการจำนวน343นายรวมระยะทางไปกลับประมาณ500เมตรเป็นรูปขบวนที่ย่อจากขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากให้สัญญาณการเดินด้วยจังหวะกลองวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากเพื่อให้ประสบกรณิกรได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเส้นทางจากพระบรมมหาราชวังผ่านถนนหน้าวังศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินกลางถนนตะนาวไปยังวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง7กิโลเมตรเป็นการเดินประกอบเพลงมาร์ชและเพลงพระราชนิพนธ์รวม6เพลงเพลงสรรเสริญพระนารายณ์เป็นโน้ตเพลงในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเดิมชื่อเพลงสายสมรจึงเป็นโน้ตเพลงที่เก่าที่สุดของประเทศไทยเพลงสรรเสริญเสือป่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงพระนิพนธ์สำหรับกองเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเพลงม้าธงชัยเฉลิมพลเพลงม้าราชวัลลบเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในโอกาสต่างๆโดยเพลงม้าราชวัลลบเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ใช้ในพิธีสวนสนามเพลงม้าธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17ใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพริ้วขบวนนี้ใช้กำลังพล 1,288 นายจากทุกเหล่าทัพประกอบกำลังเป็น3ส่วนได้แก่ขบวนนำขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนินและขบวนตามขบวนพระบรมราชอิสริยยศประกอบด้วยส่วนนำริ้วและส่วนพระราชยานมีผู้อำนวยการริ้วขบวนได้แก่นายกรัฐมนตรีคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฝ่ายต่างๆปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินในริ้วขบวนส่วนพระราชยานได้แก่ตอนเครื่องสูงหน้าตอนพระราชยานเป็นสายกลาง1สายและมีริ้วขบวนกระหนาบอยู่ด้านข้างซ้ายและขวาแถวแซงเสด็จเป็นทหารจากกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนตามพระราชนิยมไปบ้างส่วนของเครื่องแต่งกายในตำแหน่งแถวแซงเสด็จทหารรักษาพระองค์ในขบวนทหารเกียรติยศนำและตามราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงแต่งกายชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งแสนยานุภาพและพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าอย่างสูงสุด